รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มีบ้านร้างที่ปากคลองประแสที่จังหวัดระยองฮะที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวช่อง8ของเราเคยไปพิสูจน์กันพร้อมๆกับหมอปลาแล้วก็แอดมินเพจดังฮะปรากฏว่าแอดมินเพจดังเนี่ยต้องรีบเข้าไปแก้บนเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเหมือนเขาบนไว้แล้วเขาก็เหมือนไม่ทันได้ไปแก้บนนะฮะมันก็เลยเกิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับเขาเข้าให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนิดนึงครับมาแก้บนนะฮะเนื่องจากครั้งที่แล้วที่มาที่ว่ามาทำข่าวแล้วหมอปลาลงมาก็ได้บนไว้นะฮะว่าจะให้เพจนั้นดังทั่วประเทศแต่ตอนนี้ก็ได้ดังทั่วประเทศแล้วนะครับก็ได้บนไว้แต่ก็ลืมว่าบนอะไรไปบ้างนะฮะแต่ก็มาแก้บนในตามคำสัญญาครับลืมว่าบนเอาไว้แล้วไม่ได้มาแก้บนสุดท้ายแขนบวมแบบไม่รู้สาเหตุนานนับเดือนครับถึงขนาดว่าต้องกลับมาแก้บนกันเลยนะครับนี่คือในชาติเจริญอายุ49นะครับเป็นแอดมินของเพจข่าวแกลงนะครับพาครอบครัวนั่งเรือกลับไปที่บ้านร้างปากคลอง100ปีในพื้นที่ตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองฮะก่อนหน้านี้ทีมข่าวช่อง8เคยพาไปดูแล้วนะคุณผู้ชมฮะตกเป็นข่าวโด่งดังถึงความเฮี้ยนแล้วก็สิ่งลี้ลับที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยล่ำลือกันมาจนต้องพาหมอปลาไปพิสูจน์กันนะฮะซึ่งแอดมินเพจที่ว่านี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้บนบานเอาไว้ครับบอกว่าถ้าเพจเขาโด่งดังเป็นที่รู้จักเนี่ยจะกลับมาแก้บนและจะข่าวความเฮี้ยนของบ้านร้างหลังนี้นะครับก็เลยทำให้เพจของเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเลยนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยเขาก็ลืมไปเลยว่าบนเอาไว้ครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็เลยเจอสิ่งแปลกประหลาดเข้ากับตัวเขาเองเลยไปฟังเสียงพี่ชาติแอดมินเพจข่าวแกลงนิดนึงครับมีเหตุการณ์อยู่ก่อนแก้บน 2-3 วันที่แล้วนะก็ฝันแปลกๆฝันว่าพญานาคอ่ะเป็นพญานาคตัวเท่าแขนเนี่ยยาวประมาณขนาดนี้นะตัวเท่าแขนยาวประมาณ2ช่วงแขนเนี่ยมากัดที่หน้าแก้มซ้ายผมก็เลยก็มาทีนี้เพื่อนๆก็ทักก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันฝันแปลกๆเพื่อนก็เลยทักบอกว่าไปบนอะไรไว้หรือเปล่าครับเราก็เลยนึกไม่ออกก็มีบก.เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าบนไว้ตอนที่ไปทำข่าวบ้านปากคลองร้อยปีผมก็เลยนึกได้แม่ตีตายเลยนะฮะเคยบนไว้แต่ลืมว่าบนไว้หรือเปล่านะฮะสรุปแล้วเนี่ยพี่ชาติก็เลยต้องกลับมาแก้บนครับเพราะว่าแขนบวมแบบไม่รู้สาเหตุนานนับเดือนครับซึ่งพี่ชาติเนี่ยก็เอาของมาแก้บนนะมีทั้งไก่ต้มผลไม้เหล้าขาวธูปเทียนนะฮะที่ต้องจุดกันแบบนี้บอกว่าอ่ะมาแก้บนแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อยากให้เพจมีชื่อเสียงเพจดังๆอ่ะนะและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะครับขณะเดียวกันจากการสอบถามคนขับเรือจ้างที่ว่านี้ครับพี่สำนักป่าสิ่งชอบเนี่ยก็เล่าให้กับทีมข่าวช่องแปดของเราฟังบอกว่าหลังจากหมอปลามาพิสูจน์บ้านปากคลองร้อยปีเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยแวะเวียนมาที่บ้านหลังนี้กันเยอะเลยนะคือไม่รู้ว่ามาสัมผัสความเฮี้ยนหรือว่าอยากที่จะมาดูสิ่งอะไรที่มันแปลกๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เลยทำให้บ้านร้างแห่งนี้กลับมาดังอีกครั้งนึงเลยอะแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของการบนบานศาลกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าคุณบนอะไรแล้วเนี่ยนะคะต้องมาแก้นะแต่ก็ต้องรอดูแก้บนเสร็จปุ๊บอาการแขนบวมจะหายหรือเปล่าใช่ถ้าไม่หายก็ต้องไปหาหมอเนี่ยต้องหาหมอนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง